สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำทุกท่านมาเที่ยวชมไร่มันฝรั่งกันนะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะครับอันนี้ดอกมันฝรั่งนะครับหลายๆคนเคยกินกันนะครับสำหรับขนมขบเคี้ยวตามร้านสะดวกซื้อนะครับอันได้แก่จำพวกมันฝรั่งทอดทั้งหลายนะครับแต่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นต้นมันฝรั่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่าต้นมันฝรั่งหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วทีนี้ต้นมันฝรั่งก็จะมีดอกด้วยนะครับอันนี้ดอกมันฝรั่งนะครับกําลังออกดอกกันอยู่เลยนะครับและที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นแปลงมันฝรั่งในเขตอําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งในรุ่นฤดูกาลผลิตปี2560นะครับรุ่นฝนนะครับรุ่นฤดูฝนนะครับนี่คือดอกมันฝรั่งนะครับดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นดอกออกสีม่วงๆหน่อยนะครับมันฝรั่งก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับสำหรับการปลูกมันฝรั่งในเขตอำเภอพบพระแล้วนี้จะเป็นการปลูกโดยการสนับสนุนของบริษัทนะครับซึ่งทางบริษัทจะให้เกษตรกรนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับไปเอาเมล็ดพันธุ์จากบริษัทแล้วก็ปุ๋ยยานะครับมาปลูกนะครับสำหรับแปลงมันฝรั่งแล้วทางเกษตรกรนะครับก็จะมีการชักร่องนะครับให้เป็นร่องไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็ค่อยนำเอาเมล็ดหัวพันธุ์มันฝรั่งนะครับมาผ่าเป็นชิ้นชิ้นหรือเป็นซี่นะครับแล้วทีนี้ก็สำหรับหัวพันธุ์มันฝรั่งแล้วนั้นก็ในหนึ่งหัวนะครับเกษตรกรสามารถผ่าได้ตามขนาดหัวนะครับว่าถ้าหัวเล็กหรือหัวใหญ่นะครับถ้าหัวใหญ่ก็จะประมาณ5-6 ชิ้นนะครับแต่ถ้าหัวเล็กก็ประมาณ3-4 ชิ้นนะครับตามขนาดหัวแล้วก็เกษตรกรก็ต้องสังเกตดูว่าในหัวพันธุ์หรือว่าหัวมันนั้นจะมีการงอกของรากมาหรือว่าหน่อเนี่ยมากี่ตัวนะครับสำหรับแปลงมันฝรั่งที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ15 ไร่นะครับก็ถือว่าเยอะเอามากเลยนะครับแล้วก็แปลงมันฝรั่งนี้ก็เอี่ยมแล้วก็สะอาดมากเลยนะครับจะเห็นได้ตามร่องนะครับว่าจะไม่มีหญ้าเลยนะครับร่องจะไม่มีหญ้าแล้วก็ต้นมันก็จะสูงใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะครับแต่สำหรับเกษตรกรทั้งหลายแล้วที่ทำมันฝรั่งแล้วสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนั้นก็คือโรคนะครับโรคหรือว่าเชื้อโรคนะครับที่จะเข้าสู่แปลงหรือว่าจะทำให้ต้นมันเสียหายได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็มันฝรั่งนะครับอายุขนาดนี้นะครับกำลังออกดอกขนาดนี้ก็กำลังสวยงามเลยนะครับดอกกำลังบานสะพรั่งเต็มไร่กันเลยนะครับมาดูกันครับว่าโรคแล้วก็สิ่งที่เกษตรกรที่ทํามันฝรั่งเขากลัวกันนะครับก็คือนี่ครับโรคไตเหี่ยวนะครับ
อันนี้จะเห็นว่าอาจจะมีต้นมันอยู่ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับอันนี้เป็นโรคแล้วนะครับเป็นโรคไตเหี่ยวนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าต้นยังคงสีเขียวอยู่นะครับแต่ทีนี้ก็ได้มีการถูกทําลายโดยเชื้อโรคเข้าไปแล้วนะครับหรืออย่างต้นนี้ก็เช่นกันนะครับต้นใหญ่ต้นนี้นะครับต้นใหญ่ต้นนี้ก็เริ่มถูกทําลายไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ยังมีต้นเล็กแขนงเล็กข้างล่างนี้นะครับต้นนี้ก็เริ่มโดนทําลายไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นต้นสมบูรณ์นะครับต้นสมบูรณ์ทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับจะเขียวแล้วก็จะสดแล้วก็จะแข็งแรงมากเลยครับสำหรับพื้นที่ในอำเภอพบพระจังหวัดตากนี้แล้วนะครับก็จะเป็นแหล่งผลิตของมันฝรั่งนะครับมากที่สุดในเขตภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีบริษัทเข้ามานะครับให้การสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ให้นะครับซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะไปร่วมเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ไปรับหัวพันธุ์มาปลูกกันได้นะครับและมันฝรั่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นมันฝรั่งที่จะนำเข้าสู่โรงงานนะครับแปลงมันฝรั่งนี้นะครับก็ยังคงสุดเข้าไปทางท้ายแปลงนู่นเลยนะครับก็จะเป็นแปลงใหญ่และที่ข้างๆนะครับก็จะเป็นไร่ข้าวโพดเลยนะครับอันนี้ก็จะติดไร่ข้าวโพดนะครับจะเห็นว่าต้นนั้นสูงนะครับต้นไม่ใช่ต้นเตี้ยๆหรือว่าต่ำๆนะครับต้นจะสูงนะครับแล้วก็ต้นจะแข็งแรงนะครับทุกท่านจะเห็นได้จากร่องนะครับว่าร่องนั้นเอี่ยมสะอาดนะครับก็คือจะไม่มีลูกหญ้าหรือว่าจะไม่มีหญ้านะครับหรือถึงจะมีลูกหญ้าบ้างก็เดี๋ยวคงได้มาทําความสะอาดหรือว่ามาฉีดพ่นยาบ้างอีกนิดหน่อยก็จะไม่มีหญ้าเลยนะครับสําหรับการปลูกมันแล้วก็หลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็อายุได้ประมาณ30 วันนะครับเกษตรกรก็จะมาทําการกลบมันนะครับการกลบมันนั้นก็คือการเอาขุดเอาขี้ดินข้างๆนะครับมากลบเข้าไปตรงโคนต้นมันนะครับเพื่อที่จะได้ยกร่องหรือว่ายกแปลงให้กับต้นมันหรือว่าแถวมันสำปะหลังมันฝรั่งนะครับเพื่อที่เวลาที่มันฝรั่งนั้นออกหัวนะครับจะได้ติดหัวได้ดีแล้วก็เวลาที่เกษตรกรนั้นจะขุดนะครับก็จะได้ขุดได้ง่ายแล้วก็จะให้ผลผลิตหรือว่าจะติดหัวมันนั้นเยอะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆเลยนะครับว่าแปลงนี้มากแค่ไหนนะครับหลายๆคนนะครับเคยกินขนมขบเคี้ยวนะครับจำพวกมันฝรั่งทอดกรอบกันนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นแปลงหรือว่าไม่เคยเห็นต้นนะครับ
วันนี้พามาดูแปลงมันฝรั่งหรือว่าต้นมันฝรั่งกันนะครับท่านใดนะครับถูกใจหรือว่าชอบก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับอำเภอเขตอำเภอพบพระจังหวัดตากแล้วจะมีการทำไร่มันฝรั่งกันเยอะเลยนะครับที่ติดกันนะครับฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งข้ามฝั่งทางโน้นก็มีนะครับแล้วหรือว่าข้างๆฝั่งของแปลงข้าวโพดถัดไปนะครับก็จะเป็นมันฝรั่งไร่มันฝรั่งเหมือนกันนะครับซึ่งเกษตรกรแถวนี้ทางเขตอำเภอพบพระก็จะปลูกกันเยอะกันเลยทีเดียวครับและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้ายังไงก็ฝากกระทืบไลค์แล้วก็ Subscribe ก็มงเชียร์ยง Channel กันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ